ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็ส่งมาที่422-1606นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่านะคะคุณนโม24กันยายน2506 7:45 วันอังคารประสบปัญหาการเงินอย่างหนักจะทำบุญหรือว่าแก้ไขอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง53นะฮะ 7:45 ช่วงเช้าสักครู่ครับอย่างนี้นะครับของคุณเนี่ยในแง่ของคือคงจะต้องให้ทำเสริมในส่วนของภาพรวมก่อนนะครับเหมือนกับเป็นการเปิดม่านชีวิตเนี่ยในเรื่องของการรับพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุของคุณเนี่ยพระรหัสเสวยเสาแทรกนะครับเสาแทรกจนถึงกันยา60ก็ช่วงนี้ควรบูชาพระรหัสก็เป็นพระแก้วมรกตหรือหลวงพ่อโสธรก็ได้พระปางสมาธิคู่บ้านคู่เมืองนะครับแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระปางสมาธิทุกวันวันละ19จบพระสัมสัมวิสะเทพะจะเป็นคล้องคอบูชาก็ได้หรือถ้าเป็นองค์พระพุทธรูปก็ต้องเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานท่านก็คงจะพูดแบบนี้นะมันยังไม่หมดนะครับปัญหาในเรื่องของการเงินเนี่ย53รวมถึงรอยต่อเข้าย่าง54นะก็ยังมีโอกาสที่จะประสบปัญหาในลักษณะดังกล่าวอยู่แล้วก็การทำบุญเสริมอีก2เรื่องราวตอนนี้นะครับวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้คุณไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกวัสดุก่อสร้างส่วนหลังวันเกิดช่วงกันยานี้นะครับหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงให้ต่อเนื่องครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสราวุธนะคะ21สิงหาคม2541เวลาเกิด 3:30 นวันศุกร์ความรักแล้วก็โชคลาภเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องเดทแปลว่าแข็งเขาแข็งกับเรากาลีจะสัมพันธ์ถึงเรือนคู่เมื่อเลยผ่านวันเกิดฉะนั้นเกณฑ์เรื่องคู่นะครับก็พยายามประคับประคองหน่อยหลังวันเกิดไปแล้วไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดและถ้ายังโสดอยู่ช่วงปี2ปีนี้ปล่อยผ่านนะครับการเสี่ยงโชคในพื้นชะตาผมไม่เชียร์มาส่วนของทางอีเมลกันบ้างนะคะเกิดวันที่30เมษายน2522ค่ะเวลาเกิดประมาณ 16:00 นตรงวันจันทร์อยากรู้ว่าจะมีโอกาสเปิดร้านทำป้ายงานสิ่งพิมพ์เองหรือเปล่าแต่ความจริงผมไม่ได้กวนประสาทนะผมจะบอกว่ามันอยู่ที่ตัวเรานะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยต้องดูก่อนว่ามันฉลกกับคุณไหมโอเคฮะพุทธอยู่เรือนงานด้วยนะแต่ว่ามันโยงอริก็เหนื่อยหน่อยนะถามว่ามันเด่นที่สุดในพื้นชะตาหรือไม่ก็ถ้ายังไม่ทำก็ยังไม่อยากเชียร์ให้ทำเว้นแต่ว่าเห็นไหมมันอยู่เรือนเงินนะเว้นแต่ว่าถ้าลักษณะที่คุณจะทำเนี่ยมีการจรมีการเดินทางเนี่ยจึงจะสมรูปฝากกลุ่มที่เด่นไว้พิจารณานะครับอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณอยากทำก็เกี่ยวข้องกับธุรกิจพวกจัดสวนขายดินขายปุ๋ยนะค้าของเก่าทำในเรื่องของพวกสวนเกษตรนะครับธุรกิจพวกเบ็ดตะเล็ดโชว์หวยมินิมาร์ทนะทำฟาร์มนะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์อย่างเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยอันนี้จะเด่นกว่าแต่ถ้าไม่ถนัดก็ไม่ต้องทำนะครับเงินกับความรักเป็นอย่างไรค่ะการเงินตอนนี้อย่าให้ใครขอยืมเด็ดขาดสนิทแค่ไหนไม่เอาหลังวันเกิดไปแล้วเป็นอย่างไรหลังวันเกิดไปแล้วในแง่ของสภาพคล่องพอใช้ได้นะครับนะผมใช้คำว่าหาเงินได้แต่เรื่องไม่ให้ใครขอยืมเนี่ยต่อเนื่องตลอดชีวิตเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะเดือนนี้ก็ต้องบอกว่าเหลืออีกเพียงแค่วันเดียวนะครับคือวันพรุ่งนี้นะครับในส่วนของปลายเดือนเมษาคือวันอังคารนะครับวันอังคารที่26เมษายนสามารถที่จะประกอบการมงคลได้คือพรุ่งนี้แต่ว่าควรจะทำอะไรด้วยความรอบคอบระมัดระวังเลี่ยงออกรถเพราะว่าเป็นวันแข่งหรือว่ากระทิงวันนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 15:01 ถึง 15:30 ครับแต่คนที่เกิดวันพุธเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยนะครับช่วงต้นพฤษภาคมวันอังคารที่3อันนี้ประกอบการมงคลได้แต่เลี่ยงออกรถนะผู้ประกอบการมงคลก็เลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีเนื่องจากอัคคณีโรคตก
บ่าย 3:01 นาทีถึงบ่าย 3:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธเลี่ยงต่อได้อังคารที่10นะครับวันนี้เลี่ยงออกรถประเด็นเดียวที่เหลือดําเนินการได้เพราะเป็นวันปลอดช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็เช่นเดียวกันนะครับบ่าย 3:01 นาทีถึงบ่าย 3:30 แต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงต่อได้พุธที่18ครับวันนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทนะเป็นทั้งดีทีเรียงหมอนวันลอยกัลยโยกเป็นวันอธิบดี14:01 นาทีถึง14:30 นาทีคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้กลับไปในส่วนของเลิกงามยามดีคราบเกี่ยวไปช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมเลยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถที่จะติดตามนะคะรายการได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 นาทีถึง10:00 นตรงนะคะส่วนวันนี้ก่อนที่จะจากกันไปนะคะก็ฝากเอาไว้ค่ะสำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆถ้าเราไม่ลุกขึ้นยืนแล้วเราจะเรียนรู้วิธีการทรงตัวเพื่อไม่ให้ล้มลงอีกครั้งได้อย่างไรเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ